การเป็นรัฐมนตรีดิมันมีความภูมิใจมันใส่ประโยชน์ได้อยู่ผมเป็นมาก่อนแล้วซีกระทรวงพุ่นเป็นประชาชนให้เป็นในโมเมนต์ให้ผลิตการตั้งผมได้อันว่าไล่คนนี้บ่คือไล่สร้างเสือสางสร้างป่าอธิบายบ่ได้ใจนั่นส่องบ่เห็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี่แหละครับตอนแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายต่อหลายคนในรัฐบาลชุดนี้ก็บอกว่าบ่มีการหนุนนักการเมืองบ่มีตั้งพรรคการเมืองเพิ่นสิเฮ็ดการเลือกตั้งให้มีธรรมาภิบาลเอาไปเอามาบ่ดิให้ลูกน้องเจ้าของซึ่งเป็นรัฐมนตรีไปตั้งพรรคประชารัฐจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายอุตมนี่เอ่ยนามเลยไปเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเท่าพ่อใหญ่ยังอยู่รัฐมนตรีพาณิชย์ร่องหัวหน้าพรรคดร.เมษินทีตะโคสวกพรรคกอบศักดิ์ผู้ตระกูลแล้วยังมีลูกเพิ่งคนเชียนอีกหลายคนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าประชาชนสังคมเขาดิขันเจ้ามีตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาลขันเจ้าบ่ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่อันนี้เป็นธรรมาภิบาลบ่มันสิเอาเปรียบผู้อื่นพ่อใหญ่เพิ่นก็เว้าบ่อยู่คว่ำกับโอ้ยเนาะเว้ามือนึงเอาจังนึงเว้ามือนึงเอาจังนึงความรับผิดชอบจิตสำนึกมันเป็นสิ่งสำคัญบ่แม่นบ่ซื่อต้องปฏิบัติเขาอยากให้ลาออกก็เท่านั้นเองมาสู้กันแบบมือเปล่าอย่าเอาเปรียบกันแม่ล่ะปากกระบอกถึงธรรมาภิบาลอยู่เสมอผมก็เคยเห็นเผด็จการสุดใดสิลาออกบ่มีเลยฮิตเลอร์มุสโสลินีสลิปธนารัฐคณะถนอมยังปฏิวัติถนอมอ่ะเอาปืนจี้ขมับไอ้หนอมมึงระวังนะกูจะยิงมึงนะพวกสร้างพวกเสือลวดลายต่างๆของเสือเข้าเบิ่งได้ว่าเป็นเสือพาดกรเป็นไลออนตีนสร้างร้อยสร้างเฮาสามารถเบิ่งได้ว่าอันนั้นคือสร้างคือเสือแต่ว่าคนเฮานี่ครับทางในใจจักว่าคิดอีหยังลวดลายเลขเทศุบายมันพิสูจน์ยากเหลือเกินซอยซอยลูกแต่แต่การบินข้ามไปไผท่านสิลงเลือกตั้งย่ำใดก็ตั้งพรรคการเมืองเอาเปรียบเขามันอับอายขายหน้าบ่อันนี้ก็สอยฝากไว้แน่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีนะคะ มาพร้อมหน้าพร้อมตากันวันจันทร์ที่8ตุลาคม2561ค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดานะคะรวมถึงทางด้านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิสรเพียงเกตค่ะซ้ายมือสุดนะคะแล้วก็ดร.จำนงชัยมงคลค่ะถัดมาเป็นท่านอาคมสุวรรณนพอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชและดร.สุทินคลังแสงค่ะอดีตส.ส.มหาสารคามมาอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งนะคะเพราะว่าวันนี้ประเด็นที่สังคมให้การจับตามองเป็นพิเศษเขาบอกว่าดีแต่พูดภาค2หรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้กำลังสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดบอกโอ้ยจะมาต่อต้านเผด็จการนะคะคำพูดแบบนี้ฟังแล้วขนลุกสู้นะคะบอกว่าต้านโกงด้วยไม่เอาเผด็จการด้วยทั้ง4ท่านที่ร่วมรายการอยู่นี่ทำหน้าค่าตาเหมือนเชื่อท่านอดิศรว่าไงฮะก็ถ้าเชื่ออภิสิทธิ์ออกลูกเป็นลิงไอ้ยะเจ๊ดนี่พูดสุภาพที่สุดแล้วนะผมไม่ได้ว่าใครโดยไม่มีเหตุผลผมด้วยความเคารพคนกรุงเทพมหานครที่เลือกคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ขอบคุณคนมหาสารคามที่เลือกคุณสุทินคลังแสงขอบคุณนครศรีธรรมราชที่เลือกอาคมสุวรรณนพเคยเลือกขอบคุณคนขอนแก่นที่เลือกกับผมอดิศรเพียงเกตหมายความว่าคนที่ไหนเลือกก็เคารพสสท่านนั้นนะแต่ว่าเมื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนี่ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเขาจารึกเขาจำได้หมดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองเมื่อปี2535/2เป็นครั้งแรกเป็นโฆษกรัฐบาล อยู่พรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผมอยู่พรรคพลังธรรมผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการถ้าเปรียบเทียบระยะทางเริ่มต้นเนี่ยผมไปก่อนเลยนะผมไปก่อนแล้วนะคุณสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในขณะนั้นเป็นรองโฆษกรัฐบาลก็ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงในขณะนั้นก็มีคำพูดที่อาจจะเป็นคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าว่าจำลองพาคนไปตายของพรรคประชาธิปัตย์นะ จนในที่สุดก็มาจับมือกันตัด
ตัดให้มันย่นย่อเข้ามาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ผมสนใจที่สุดจำได้ที่สุดคือปี2553ที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสียงข้างน้อยเนี่ยเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมนี่นะตั้งพรรคภูมิใจไทยอะไรคนที่ปากอย่างเงี้ยอยู่ที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่บุรีรัมย์นี่นะที่มากอดใช่ไหมที่มากอดกันเนี่ยนะก็เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวที่ไม่ได้กระทรวงใหญ่นะกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ไทยให้พรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะเขาอยากเป็นแต่ว่าในขณะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ผมลืมไม่ได้ในชีวิตนี้มีคนตายต่อหน้าต่อตา99ศพในการเรียกร้องให้ยุบสภาสำหรับอันนี้นะผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะจำได้หรือเปล่าเนี่ยผมนี่มีความจำได้เรื่องนี้มันไม่ลืมบาดเจ็บ 2,000 หลังจากนั้นก็มาบริหารโดยใช้โวหารเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนเป็นฝ่ายค้านก็บอกว่าประชาชน1คนหรือแสนคนมาเรียกร้องก็ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะยกตัวอย่างประเทศเกาหลีนำ เนื้อมาจากอเมริกาเนี่ยมันมีปัญหาเขาก็ยังลาออกหมายก็ว่าต้องการพิสูจน์ว่าคนมาชุมนุมเรียกร้องเท่าไหร่คุณก็ต้องดูแต่เมื่อคนมาเป็นแสนเป็นล้านเป็นครึ่งล้านเนี่ยนะฝ่ายเสื้อแดงพูดง่ายๆนะมาบอกให้ท่านยุบสภาที่ท่านก็ไม่จนทำให้คนล้มเสียหายตายเสียใจจนในที่สุดรวบรัฐตัดความมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเลือกตั้งทีไรก็แพ้นะแพ้มาจนในมาก่อกวนมากระชากแขนประธานสภาจนไปเป่านกหวีดและได้ข้อสรุปว่าเหตุที่มีการรัฐประหารเนื่องจากการเป่านกหวีดของพรรคประชาธิปัตย์ของคุณของคุณทั้งหลายทั้งคุณนั่นแหละทั้งคุณทั้งมึงทั้งหมดในพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด จนเกิดการรัฐประหาร คือคันเขาไปพูดอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยจะเป็นยังไงได้พวกเราจะได้คุยกันต่อไปว่า ผมเห็นว่าเป็นการดีแต่พูดภาคสองนะความคะแนนความเชื่อถือนี่ผมในส่วนตัวนี่ผมไม่ให้คุณอภิสิทธิ์เลยเพราะว่าคุณในดีแต่พูดจริงๆแต่ว่ามองไม่สนใจไม่มีราคาเลยคือขอนแก่นบ้านผมนี่แทบจะไม่ได้พวกเราได้แสนสองเขาได้สัก 5,000 หรือ 2,000 นี่แหละมันก็ห่างกันเยอะอยู่นะคือก็ให้กำลังใจนะครับผมก็อยากให้หมอวรงเป็นมันนะมันคงจะแฟ้มเขาจะปิววันนี่แหละโยนแฟ้มฉีกกระดงกระดานคงมาแต่ว่าไอ้จอมน้องผมนี่สู้ไหมก็เรื่องของเขานะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจั่วหัวเรื่องบอกว่าอภิสิทธิ์ดีแต่พูดภาคสองเองยังไงมันก็เป็นคนเก่าอ่ะคนเก่านะพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าคุณไปทางภาคใต้คุณก็มีไอ้วอลเปเปอร์คนเดิมอ่ะสิทธิโชคซึ่งถือว่าพูดเท็จชัดเจนเรื่องโพสขอโทษนี่ก็ขอโทษได้เราจะมีประเด็นกันอยู่แล้วลบคือหรือว่าเราอยู่ตรงข้ามกันเราถึงไม่เห็นด้วยกันกันแล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าที่ผมเกินก่อนนี่คุณอภิสิทธิ์ดีแต่พูดจริงๆภาค2แล้วจะมีภาค3ภาค4เดี๋ยวจะมีร้องไห้ได้มีอะไรจระเข้หลังน้ำตาอะไรเยอะแยะนะครับในตอนต่อไปกดติดตามตอนต่อไปครับจำนงว่าไงฮะจำนงคือพูดได้แต่เชื่อได้หรือไม่ท่านสอนพูดหมดแล้วผมว่าคุณอภิสิทธิ์พูดที่ภาคใต้นะอาจจะพูดได้แต่พูดภาคอื่นเนี่ยยิ่งหนักเลยสำคัญก็คือว่าถ้อยคำที่แกพยายามจะหาเสียงเพื่อให้ตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคก็คือไม่เอาทั้งทุจริตและไม่เอาทั้งเผด็จการผมถามอยู่2เรื่องเลยถ้าไม่เอาทั้งทุจริตเรื่องโรงพรรค396โรงพรรคว่ายังไงคุณต้องพิสูจน์เรื่องนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนว่า396โรงพรรคสุเทพสุบรรณยุคนั้นเนี่ยวันนี้เป็นยังไงสามารถชี้แจงอะไรได้หรือไม่นี่คือเรื่องของการทุจริตถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกเผยออกมาหรือว่าเคลียร์มาให้ชัดว่ามันเพราะอะไรยังไงคุณจะไปอ้างไม่เอาทุจริตไม่ได้ตู้น้ำฮะตู้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยุคนั้นแม้กระทั่งโครงการมิยาสวะในสมัยก่อนน่ะหรือหลังคาโรงพักเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องชัดเจนว่าคุณจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงถ้าจะไม่เอาทุจริตถ้าไม่เอาเผด็จการคุณกล้าต่อต้านประยุทธ์ไหมล่ะคุณกล้าไหมคุณกล้าประกาศชัดเจนว่าผมไม่เอาประยุทธ์และพอถ้าพรรคประยุทธ์ได้เสียงเท่าไหร่ผมจะไม่ร่วมกับพรรคประยุทธ์โดยเด็ดขาดคุณกล้าพูดไหมนี่คือแม้ว่าเหตุการณ์ต้องชัดอย่างนั้นถ้าไม่ชัดอย่างนี้พูดไปเถอะใครก็เชื่อยากค่ะท่านอาคมฮะคือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีคำบังเพยอยู่คำหนึ่งว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คน
ผมว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นสสมาก็ตั้งแต่อายุ27นะเดี๋ยวนี้ก็อายุ54ปีก็27ปีก็น่าจะประชาชนเราน่าจะจำแม่นเหลือเกินสนใจเขามากสนใจแต่เริ่มต้นจะไปครับ FC FC คือน่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าคือเขาพูดได้แต่ว่าพฤติกรรมของเขานี่มันไม่มีเช่นว่าเขาบอกว่าเขาต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบผมอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยคิดหน่อยว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เผด็จการครองเมืองอยู่เนี่ยนายอภิสิทธิ์ได้ออกมาต่อต้านอะไรบ้างไปอยู่ไหนใช่ไหมเขาอยู่เนี่ยที่เดินเหินอยู่แต่ว่าได้ต่อต้านอะไรบ้างพวกต่อต้านอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะก็ถูกจับติดคุกติดเป็นคดีกันไปรุงรังกันไปหมดใช่ไหมแต่นี่ไม่มีอะไรเลยต่อต้านเผด็จการแล้วบอกว่าไม่เอาต้านทุจริตนั่นแหมคือพูดเนี่ยหมายความว่าพูดฟังได้แต่ว่าในประวัติศาสตร์การเมืองเรานี่นะครับก็คนในพรรคเขานี่แหละเมื่อก่อนเป็นเลขาธิการพรรคนะโดนข้อหาว่าเงินมันงอกขึ้นในบัญชี45ล้านเนี่ยถูกอดีตสสที่นั่งข้างๆผมเนี่ยอภิปรายกลางสภาจนกลางกระดานเลยชื่อหน่อยสิอ๋อตัวอดีตสสเพียงเกตนี่แหละมันจะยากมากเลยคือว่าเออชื่ออภิสิทธิ์ไวยังอดีตสสเนี่ยเออยากเหลือเกินคืออภิปรายที่จนกลางกระดานอยู่กลางสภาจนได้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งแล้วสั่งหยุดการเมืองไป5ปีเป็นคนแรกนะเป็นคนแรกของสภาประเทศไทยนะแล้วก็ไอ้คนที่ถูกก็หาว่าซื้อเสียงเนี่ยนี่เนี่ยทุจริตกันนะคนแรกอยู่ราชบุรีก็อยู่ราชบุรีก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในคณะนี้ทางนั้น แล้วบอกว่าต่อต้านพวกไม่เห็นนะพวกนี้ก็ได้ต่อต้านกันเลยนะ ชื่ออะไรเอ่ยไปเลยดิด็อกเตอร์อันมากเออด็อกเตอร์บุญมากเออผมอันนี้ศาลพิพากษาไม่ต้องห่วงหรอกครับคืออย่างนี้คือต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะ คือมันพิสูจน์คนได้แล้วว่าเขาดีแต่พูดอย่างว่าไง ใช่ไหม คือวันก่อนที่คำว่าดีแต่พูดเนี่ยก็มีนักสหภาพแรงงานผู้หญิงก็ไปยกป้ายเอาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นนะพิจิตรก็เป็นนายกอยู่นะ ยกป้ายเลยบอกดีแต่พูดแล้วก็ยังคงรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ตลอดคือคุณสมบัติดีแต่พูดเนี่ยนะ เป็นนายกอยู่2ปีตอนนั้นก็มันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในการทำงานให้กับประเทศชาตินอกจากว่า มีเกิดเหตุการณ์ราชประสงค์ทหารออกมาปราบปรามประชาชนตายแล้วรัฐบาลนั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย อันนี่ก็มันดีแต่พูดแต่แท้นะไอ้ปฏิบัติการไม่มีเลยความรับผิดชอบไม่มีอันนี้แหละขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนตายต่อหน้าต่อตาคือคนตายคนตายเป็นฝูงเนี่ยนะเป็นรัฐบาลจะไม่รับผิดชอบอะไรได้ยังไงประเทศไหนๆก็ต้องรัฐบาลต้องออกตัวมารับผิดชอบทั้งนั้นแหละก็มีแต่ประเทศไทยนี้แหละในวันที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเออมันแปลกไหมล่ะนี่แหละจึงว่าดีแต่พูดจริงๆแวะมาน้องใหม่หน่อยฮะดร.สิริคำแสงหายไปหายไปเป็นอาทิตย์น้องใหม่ไม่ได้ว่าเพิ่งมาวันนี้หายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์หายไปนานหายไปนานเพิ่งมาแต่จัดหนักอ่ะที่คุณอภิสิทธิ์พูดวันสองวันนี้นะพิสูจน์ได้ว่ามีสองอย่างหนึ่งไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็หน้าด้านอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เห็นไหมฮะมาแรงตลอดอัลไซเมอร์หมายความว่าจำสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนี่เป็นนายกเพราะอยู่ในค่ายทหารนะลาบ11หรือก้อย12ลาบ11ลาบทหารอุ้มมาเป็นรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมใช่นี่จำแล้วก็ทำอะไรกับทหารวางแผนกันป่วนบ้านป่วนเมืองจนล้มรัฐบาลยิ่งรักสำเร็จแล้วจะมาบอกว่าไม่เอาเผด็จการได้ไงจนในที่สุดเขาตั้งรัฐบาลมาได้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีประชาธิปัตย์นั่นแหละหนุนหลังประวิตรระยะแรกวันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมระยะแรกเป็นกลาโหมเมื่อตอนปราบประชาชนเท่านั้นช่วงหลังก็อาจจะตีจากนั่นคือจำความคิดตัวเองที่ทำเองไม่ได้อันที่สองเนี่ยไม่เอาเผด็จการนี่ผมถือว่าเขาหน้าด้านยังช่างกล้าหาที่เปลี่ยนกล้าพูดได้ยังไงคนทั้งบ้านทั้งเมืองรู้หมดใช่ไหมครับถ้าเป็นผมเป็นอภิสิทธิ์นะ
ผมก็จะไม่พูดคำนี้หรอกผมจะลิงเลี่ยงหน่อยแต่นี่กล้าโอ้นี่พูดแบบเต็มๆผมก็คิดว่าคนพันนี้นี่เราเอามาอยู่เหมือนกันคนพันนี้คือเขากล้าพูดมากเลยเองกล้ากล้าหน้าด้านกล้าปฏิเสธพฤติกรรมตัวเองเขาเรียกไม่อายฟ้าอายดินไม่อายฟ้าอายดินเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่านี่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกผู้ดีเป็นคนเรียนหนังสือดีการศึกษาดีนะแต่พฤติกรรมแต่ไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าพูดไอ้ที่มันตรงข้ามกับตัวเองทำขนาดนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องไปเป่านกหวีดเรื่องการไปออกกลางถนนเรื่องส่งลูกน้องป่วนในสภาจนนำมาถึงการยึดอำนาจและเกิดเผด็จการวันนี้นี่ผมพูดตรงๆอภิสิทธิ์มีส่วนมากกว่าครึ่งประชาธิปัตย์มีส่วนมากกว่าครึ่งแล้วเพิ่งมาตีจากกันเพราะไม่สมประสงค์นี่ขออะไรก็ไม่ได้ขออะไรก็ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดคำนี้วันนี้นะเมื่อก่อนบอกว่าพูดเอาดีใส่ตัวใช่ไหมค่ะวันนี้พูดหนีตายโอ้สภาพหนีตายหนีตายคือไม่มีอะไรจะขายแล้ววันนี้สถานการณ์ของประชาธิปัตย์ถ้าดูแล้วนี่ลำบากในการเลือกตั้งคราวหน้าจะหวังพึ่งฐานเสียงที่เคยอะไรก็กระจายหมดแล้วคุณสุเทพก็เอาไปบ้างส่วนหนึ่งเลยหาจุดขายไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องออกมาพูดคำนี้แต่ผมเชื่อว่าพูดเนี่ยชาวบ้านนะบอยนะอย่าหาว่าพี่จัดหนักนะจะมีคนอ้วกเยอะนะทั้งแผ่นดินเนี่ยมีข้อความมาเต็มเลยค่ะจริงค่ะไอผมไม่เอาประเด็นการนี่คนอ้วกทั้งแผ่นดินนะเพราะนั้นโอ้นี่คนพันอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับถ้ากล้าพูดได้ขนาดนี้กล้าคนพันนี้โอ้ผมก็เลยคิดว่าต้องให้บริหารบ้านเมืองหรือถ้าเขากลับมาอีกทีนี่ผมว่าเราต้องช่วยกันทำอะไรหนักๆสำหรับแผ่นดินนี้ค่ะก็ย้อนรอยหน่อยนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าหลังจากคสช.คลายล็อกให้ทำกิจกรรมได้ถือเป็นโอกาสดีที่มาพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สมาชิกพรรคนะคะบอกว่าตนเชื่อว่าต่อไปจะมีคำถามกับพรรคอื่นๆด้วยว่าทำไมไม่ทำอย่างพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรทำอะไรเห็นหรือยังถ้าทำแบบว่าประชาธิปัตย์ก็คงไม่มีคนเลือกเขาบอกว่าก็เชื่อว่าต่อไปจะมีคำถามว่าพรรคอื่นๆทำไมไม่ทำอย่างพรรคประชาธิปัตย์ไอ้คว้างแฟ้มดึงลากเขาอีกเป่านกหวีดนี่นะค่ะกูเป่าได้ขาดไอ้ที่ทำอย่างเขาในสภาเนี่ยต้องเคารพสิค่ะไอ้ทำให้เขาก็หมายก็ว่าไอ้พูดเอาดีไงอันนี้ก็ไม่มีใครเอาตามนะต้องหัดพูดเอาดีบ้างมันดีชั่วยังไงก็แล้วพูดดีไว้ก่อนเขาบอกว่าประชาธิปัตย์มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออย่างเสียงในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็บอกว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตนได้นำพาพรรคประชาธิปัตย์ที่เรียกได้ว่าได้คะแนนสูงสุดตอนไหนเมื่อไรเมื่อไรนี่พูดคำถามมันมาทุกอันเลยเนี่ยคะแนนสูงสุดเมื่อไรที่ไหนประเทศไหนสู่พรรคเพื่อไทยได้ไหมจำได้ว่า20ปีที่ผ่านมาไม่ได้ปัดไม่เคยชนะเลยนะเหตุที่เป็นนายกเนี่ยไปเอาลูกเขามาเลี้ยงเมียกมาอมสสเดิมนี่ที่อยู่พรรคพลังประชาชนอภิสิทธิ์ด่าว่าซื้อสิทธิ์ใครเสียงพวกซื้อเสียงแต่ว่าพวกนี้ซื้อสิทธิ์ใครเสียงเนี่ยพอไปอยู่กับอภิสิทธิ์กลายเป็นคนดีไงเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมมันมีปัญญาได้คะแนนเสียงข้างมากจำผิดหรือเปล่าไปอัลไซเมอร์ที่ว่าใครนะพูดน่ะผิดที่หลังพูดที่สุทินพูดคุณอภิสิทธิ์บอกว่าได้คะแนนสูงสุดแต่ยังไม่พอเราต้องมุ่งไปสู่ชัยชนะให้ได้ผู้นำพรรคจึงต้องตอบให้ได้ว่าจะนำพาพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่จุดไหนแล้วแต่มึงแล้วจะสูงเลยจะสูงสิไปแล้วพวกคุณพวกเกี้ยวพวกไม่มีจุดจริงๆนะจริงๆเขาไม่มีจุดจริงๆเพราะว่าไม่มีสินค้าจะขายไม่มีละไม่ถ้าเราสังเกตนะแรกๆที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่เงียบนะไม่เคยครับอย่างเชิงว่าจะไปทางไหนอยู่นะก็ยังหวังลาบลอยอยู่ยังหวังลาบลอยว่าเชื่อว่ารัฐประหารนี่ไปได้นะไปได้แล้วตัวเองก็จะได้เกาะอานิสงส์จากรัฐประหารใช่ก็รัฐมนตรีต่างประเทศเขาไปเป็นสนช.สนอะไรนี่ก็ใช่ไงใช่ไหมก็ที่จะมาสมัครหัวหน้าพรรคจะแข่งหัวหน้าพรรคนี่ก็ไปอยู่สปช.ไม่ใช่แล้วคนของเขาเข้าไปอยู่ตำแหน่งกันตั้งนั้นแหละรองประธานคือคุณอภิสิทธิ์ก็ว่าอย่างไงคุณก็ไปเล่นละครในหมู่พวกประชาธิปัตย์แต่อย่าพูดให้ชาวบ้านฟังอย่ามาหลอกต้มประชาชนเขาไม่เอาแล้วเขารู้ทันแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกนะคะแม้ตนจะเป็นหัวหน้าพรรคมานานแต่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่มีการใช้สิ่งใหม่ๆใช้ทั้งเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่ความคิดใหม่และพร้อมเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเดินหน้าทำนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จเทคโนโลยีทุ่มเก้าอี้นี่เหร
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประชาธิปัตย์ไม่ไม่รุ่นใหม่ไม่ต้องพูดเองอันนี้เขาหาเสียงกับสมาชิกเขาหาเสียงกับประชาธิปัตย์นึกว่าคนในชาวบ้านฟังชาวบ้านฟังเขาจะเอาตีนเตะเหรอเขาอยากเป็นหัวหน้าต่อไงคะเขาบอกว่า4ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดการปฏิวัติทำให้ตนต้องตกงานใครเรียกมาคืองานการเมืองนี่เป็นงานอาสาไม่มีตกงานไม่มีตำแหน่งเราก็อยู่กับชาวบ้านได้นะครับบอกว่าสุทินท่านผมหลายต่อหลายคนก็อยู่กับชาวบ้านนี่แหละไม่เห็นบ่นเลยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาอะไรนี่ตอนตกงานไม่ใช่ปัญหาตอนเป็นสสตั้งแต่อายุ27เหมือนที่ท่านก็พูดจำได้ทำไมพี่เอาผมไปสนใจเขามากขนาดนั้นน่ะเขาบอกว่ามีสิ่งที่อยากทำเป็นร้อยเรื่องวันนี้อายุ54ปีแล้วไม่มีเรื่องไหนที่เล็กเกินไปต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้สำเร็จทำเรื่องอะไรทำเรื่องเกณฑ์ทหารเหรอน่าจะถามต่อท่านนี่ที่อ่านมาทั้งหมดตรงข้ามกับที่ความจริงหมดนะเขาบอกว่าหมดเวลาเกรงใจคนแล้วและไม่ต้องเดินวนอีกต่อไปแล้วพรรคประชาธิปัตย์ต้องพาประเทศเดินไปข้างหน้าเพราะพรรคมีความซื่อสัตย์มีความเป็นประชาธิปไตยยึดมั่นในเสรีภาพประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำพาประเทศเดินหน้าไปได้ยึดมั่นระบบรัฐสภาไหมมันในระบบรัฐสภาเฮ้ยคุณชวนพูดไงใช่ที่เป่านกหวีดลาออกทั้งสภาเดินกลางถนนเนี่ยยึดมั่นยังยึดมั่นระบบรัฐสภาไหมพวกนี้คุณต้องมาเคลียร์กับชาวบ้านไม่ใช่เคลียร์กับสมาชิกคุณค่ะคุณชาวบ้านเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าโอ้ยโว้ก็พวกนี้มันเสียเวลาย้ำนะคะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุริมีซื่อสัตย์ทุจริตซื่อสัตย์ใจซื่อมือสะอาดมีความเป็นประชาธิปไตยเราจะเอียงเกินไปไม่ได้เพราะว่ายึดมั่นในเสรีประชาธิปไตยเท่านั้นนั่นไปเลยที่จะนำพาที่ตีตาว่าซื่อสัตย์ทุจริตที่จะนำพาประเทศเดินหน้าไปได้ไม่ถูกไว้ในโปสเตอร์ลากให้เลือกข้างเพราะเราไม่เอาทั้งทุจริตและเผด็จการเออนี่อะไรดังนั้นต้องมีหลักเดินหน้าไปด้วยกันผมอยากเห็นมากนะแล้วเอ็นบอกว่าจะเป็นหลักบ้านเมืองด้วยไม่ผมอยากเห็นตรงไหนป่ะผมอยากเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะได้คะแนนล้นหลามประชาธิปัตย์กล้าจะไปจับมือกับทหารที่เป็นผู้แพ้ไหมหรือไม่ทหารได้คะแนนมากกว่าเพื่อไทยนิดหน่อยสมมตินะพูดแบบจำนงว่าดีกว่าเที่ยวหน้าเนี่ยคุณจะจับมือคสช.ไหมเอามันชัดเจนเลยเอาเนี่ยชัดชัวร์ไปเลยคุณจะอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาไหมแค่นั้นแหละอย่าหลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงนั่นอันที่หนึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาตั้งความหวังกับคุณอภิสิทธิ์ไว้อยู่อย่างนึงถ้าเขาขอได้นะไม่ขออะไรมากขอคุณยอมรับการเลือกตั้งคราวหน้าก็พออันนี้อันตรายมากนะแล้วคงจะไม่ประกาศลาออกนะฮะคราวคุณยิ่งรักนี่ประกาศลาออกให้พรรคประชาธิปัตย์ไปศึกษาคณิตศาสตร์เบื้องต้นว่า10ย่อมมากกว่า9โอ้ไม่ใช่9เนี่ยย่อมมากกว่า2ในคันเดคาดนะให้มันชัดเจนมีการยอมรับกันแพ้ชนะแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสสิวะใช่ไหมไม่ใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารไม่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผมเลยฝากกรอนไปเลยกวีชาวบ้านนี่กรอนสรุปเลยนะเรื่องคุณอภิสิทธิ์นี่คำพูดเป็นนายเมื่อพูดไปแล้วการกระทำแน่แน่จริงหรือไม่หรือสักแต่ว่ามีปากก็พูดไปใช้โวหารชอนชัยไร้ราคาสมญานามดีแต่พูดพิสูจน์ชัดทำกับพูดคล่องขัดในภาษาพิสูจน์จริงว่ากิ้งกรอกจำนันจากิริยาแสดงออกนั้นหลอกลวงคนล้มตายต่อหน้าอภิสิทธิ์99ศพอำมหิตไม่คิดห่วงเพียงเรื่องเดียวก็ข้างแค้นแน่นในทรวงจะปล่อยมันหลอกลวงล่วงอีกหรือ ถึงเวลาปิดบัญชีอภิสิทธิ์จึงเรียกร้องถึงมวลมิตรที่นับถือปิดฝาโลงคนกาลีคนนี้คือแผ่นดินไทยสูงสุดยื้อไร้คนสามกวีชาวบ้านกวีชาวบ้านนี่มองโลกทะลุทะลวงจริงนะฮะแผ่นดินมันจะสูงไงค่ะชัดจากกวีหมดแล้วก็ถึงเวลาปิดบัญชีคุณอภิสิทธิ์จะพูดอะไรก็ตามใจเอาไปเลือกหมอวรงได้แล้วค่ะหมอวรงสู้สู้อ้าวก็ผมจะให้หมอวรงเป็นนะเมื่อวานมีประเด็นว่าเขามีซิฟิลิสเหมือนกันนะคะว่าบอกว่าตอนแรกหมอคุณอลงกรเนี่ยไม่มีคนรับรองถึง20คนขาดเพราะว่าจริงๆต้องมีคนรับรองในสมาชิกพรรคเนี่ยเกิน20ขึ้นไปห
มดทางด้านของคุณอลงกรเนี่ยมีไม่ถึงคุณอภิสิทธิ์แสดงซีฟิลิสเลยนะฮะบอกว่าเอาคนที่อยู่ในพรรคเนี่ยไปรับรองคุณอลงกรจนคุณอลงกรสามารถลงสมัครให้ครบ40ป่ะเออต้อง20ป่ะต้องมาใช่ปกติก็บอกให้มากกว่านั้นเนี่ยตอนแรกนี่หมอว่าลงก็ไม่ครบแต่ตอนหลังก็ไปน่าจะมีกปปสหลายคนที่ไม่ร้อยคุณว่าลงมีหลายคนคุณสาธิตวงหนองเตยคุณลูกหมีเนี่ยไม่ลงให้นะคะมันก็ให้หน้าตาก็มีประชาธิปัตย์บนด็อกเตอร์อะไรอ่ะเป็นคนรับรองสุภชัยสุภชัยทางอภิสิทธิ์ทางว่าลงเนี่ยไปอุบลอุบลเนี่ยมันมีเล็กๆน้อยๆอยู่ที่นั่นนะประชาธิปัตย์นะอีสานเขายกเลิกหมดทั้งเขาถอนรากถอนโคนแล้วมีเล็กๆน้อยๆอยู่ที่อุบลก็แล้วแต่นะแล้วเที่ยวหน้าแล้วค่อยว่ากันส่วนอภิสิทธิ์ไปทางใต้มีชำนิศักดิ์เศรสมัยก่อนอยู่พลังธรรมกับผมด่าประชาธิปัตย์เช็ดเลยนะเดี๋ยวนี้กลายเป็นน้ำล้างจานน่ะคนกว่าน้ำแกงไปเยอะแยะเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันครับก็สู้กันไปเถอะปาหีของพวกคนน่ะได้ใครมาเนี่ยก็ตอกฝาลงดีกว่าวะมันเสียเวลาผมขี้เกียจไปเอาซื้อเก้าอี้ใหม่นะเขาบอกปีหน้ากับโลงผุต้องอยู่ด้วยกันผมก็ไม่ได้เอาอคตินะครับท่านผู้ชมครับดูว่าในการทำรัฐประหารทหารที่มาทำเนี่ยสองครั้งเนี่ยโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายเนี่ยใครถ้าไม่มีเป่านกหวีดมันทำยากต้องยอมรับกันอย่างนี้ครับถ้ายอมรับกันอย่างนี้แล้ว มันจะต้องเลือกหรือเปล่าจะต้องทำอะไรหรือเปล่ากับประชาธิปัตย์สงสัยอยู่ว่าเขาจำตอนสมัยเขาเป่านกหวีดไม่ได้เหรอครับเป่าเหมือนชมเหมือนเรียกให้มาเสร็จแล้วพอวันนี้บอกว่าไม่เอาเผด็จการทำไมไม่พูดตั้งแต่วันเป่านกหวีดว่าไม่เอาอ่ะก็เป็นวอลเลย์บอลพวกอภิสิทธิ์ก็เป็นคนชงขึ้นให้เซตเป็นคนเซตขึ้นให้แล้วก็กสช.เข้ามาตบแต่วันนี้เห็นกันอยู่นี่ค่ะรู้กันแต่วันนี้ก็ออกมาพูดอย่างนี้คือพูดง่ายพี่อาคมผมก็งงๆกับคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าหนึ่งเพลงนี้เราก็คุยกับคนพันนี้ยากๆผมก็เลยภาวนานะคนอื่นอย่างท่านอดิศรอยากให้ว่าลงได้เป็นนะแต่ผมคิดต่างนะผมอยากให้อภิสิทธิ์ได้เป็นอีกเป็นอีกครับเพราะอยากให้หมอว่าลงเพราะอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์จะได้รู้ว่าคนประชาธิปัตย์นี่เอาบ้านให้อภิสิทธิ์สร้างมันพังลงกับมือย่อยยับจนไม่เหลืออะไรเลยนะค่ะดูการเลือกตั้งที่นี้นึกถึงคราวนั้นไหมคะที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยแพ้คุณยิ่งลักษณ์ตอนการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าผมแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคเสร็จแล้วปรากฏว่าบรรดาสมาชิกบอกให้กลับมาเป็นใหม่ผมจำเป็นต้องกลับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่เพราะว่ามีคนเรียกร้องตลกตั้งแต่คราวนั้นแล้วฮะแล้ววันนี้ยังกล้าที่จะพูดต่อยนี่มันมีการเมืองสมัยก่อนอยู่ปีงที่เลือกตั้งเสร็จพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศว่าเขาจะไม่ร่วมรัฐบาลเลยแล้วพอต่อมาเนี่ยตอนนั้นทหารตั้งรัฐบาลนี่แหละแล้วที่เขาบอกว่ามีข้อมูลใหม่ไงเขาจำเป็นต้องทำต้องเป็นต้องร่วมดังนั้นในเรื่องอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าคุณไม่ต้องถามหรอกวันนี้เขาจะไปหนุนประยุทธ์หรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าพอถึงคราวเข้าเขาก็จะบอกคุณว่ามีข้อมูลใหม่มีข้อมูลใหม่ไงเขาเจ้าตำรับข้อมูลใหม่นะถ้าไม่ร่วมประเทศก็จะอยู่ไม่ได้ที่เราดำเนินรายการวันนี้เราไม่ได้สร้างความขัดแย้งอะไรไม่สร้างเพียงแต่ว่าทบทวนที่เฉยทบทวนว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากชนะเป็นที่หนึ่งเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญญาเป็นนายกไม่เป็นก็ยกอาสาผมไม่ได้พูดไม่มีหลักฐานนะคุณพิชัยรัตกุลคุณพ่อผมนี่ผมเรียกคุณพ่อทุกคำเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเป็นร้อยต้องร้องไห้หลั่งน้ำตาเซ็นยินยอมให้พลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไปสิว่าคุณจะได้เสียงข้างมากแล้วคุณไปให้คนอื่นเป็นทำเลยผมจะไว้ใจได้ยังไงที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงหรือเปล่าคุณพ่อพิชัยรัตกุลผมนี่ผมอยากมีพ่อซึ่งผมกับลูกชายท่านเนี่ยด็อกเตอร์เลยนะด็อกเตอร์พิจิตรรัตกุลนี่เป็นพี่เป็นน้องกันคราวนี้คุณพิชัยไม่ได้เป็นเกือบร้องไห้เลยครับเซ็นเนี่ยไอ้เอ็นบุรีเป็นจินตสุรานนท์เป็นทั้งที่ประชาธิปัตย์ได้คะแนนอันดับหนึ่งแล้วผมจะเชื่อคุณได้ยังไงเนี่ยเพราะอดีตมันสั่งสอนอยู่แล้วคุณเอื้ออำนาจคุณอิงอำนาจคุณกลัวอำนาจคุณไม่กล้าต่อสู้ใช่ไหมประชาชนมอบให้ร้อยกว่าเสียงคุณไม่มีปัญญาเป็นนายกรัฐมนตรีมันควรตกขวาลงไปได้แล้วท่านประธานสภาที่เคารพ
มีพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ผมไม่เคยคิดจะเข้าคือพรรคประชาธิปัตย์ผมนี่พูดได้สบาย คุณชวนหลีกภัยบอกผมในฐานะหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยคิดรับคุณอดิศรเข้าพรรคโต้กันมาแล้วโต้กันมาแล้วของจริงมาแล้วก็เป็นความเห็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ไว้ใจคุณเสียงข้างมากคุณได้คุณก็ไม่มีปัญญาเป็นนายกแต่มาแย่งลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขาพ่ออมเนี่ยถนัดนักจริงค่ะจริงไม่จริงตอบมาสินี่แหละมันจะชนะหรือแพ้มันก็อยู่กันที่ผ่านมาเป็นยังไงถ้าไม่ได้คุณเนรวินเนี่ยนะคะมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นพรรคร่วมคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกอ่ะคือถ้าเกิดมองตามความคิดตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยถ้าไม่ไปจับมือกับอ้อมกอดที่อบอุ่นอบอวลกับคุณเนวินก็ไม่มีทางที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพอเป็นปุ๊บก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่หลายคนบอกว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามวิธีการตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้ประชุมในรัฐสภาในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ต้องไปที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะผมโอเคผมเตือนพี่น้องประชาชนไว้นะเตือนพวกทุกเราที่รับข้อมูลข่าวสารไว้ว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดวันนี้แล้ววันหน้าประชาชนจะหลงทางและจะเสียกลเขานะที่เขาบอกว่าไม่เอาเผด็จการนี่นะเขาย่อกยังไงดูดีดูดีแต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บเขาไปเชียร์คุณประยุทธ์เขาตั้งรัฐบาลร่วมกับประยุทธ์แล้วก็จะบอกว่าไงรู้ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เผด็จการนี่ประยุทธ์ก็ผ่านการเลือกตั้งเขาก็มาตามสภามาตามรัฐธรรมนูญก็เลือกตั้งมาแล้วนี่มาตามรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญนะไปนั่นเองแนวนี้มีโอกาสฮะไปรูปนี้เชื่อผมดิเพราะนั้นเตือนไว้ก่อนเลยว่าเราจะหลงกลตรงนี้ค่ะวันที่ไปบอกเขาว่าเขาไม่ใช่ปฏิการแล้วนะประยุทธ์ตอนหลังเลือกตั้งเพราะมาจากเลือกตั้งมาจากเลือกตั้งแต่ที่ผ่านมาคนไหนได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะกล่าวหาทันทีเป็นวาทกรรมว่าซื้อเสียงผลิตการรัฐสภาผลิตการรัฐสภาตั้งแต่เกิดจากทั้งแม่งสาบนี่แหละไหมแม่งสาบต้องใช้ใบก้อนชีถ้าสอสอไม่ใช่ประชาธิปัตย์เลวหมดซื้อสิทธิ์กายเจี๊ยบซื้อสิทธิ์กายเจี๊ยบนกทองนกทองนกแก้วหาเสียงที่บ้านดุงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ซื้อ6ครั้งไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยประชาชนผมไปปราศัยคน 30,000 คนเขาตะโกนมาแล้วรับเงินหมากาเพื่อไทยนี่ชัดเจนนี่ครับจนคนนั้นว่าจะย้ายพระย้ายบ้านออกจากบ้านดุงไม่เห็นมันง่ายอะนี่แหละครับความเป็นจริงผมไม่ได้มาโจมตีนะแต่ว่าเอาพูดนะมันอยู่แล้วคุณจะเลือกใครยังไงเนี่ยคุณชัดเจนหน่อยระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการคุณมันวิ่งคล่อมเลนมาโดยตลอดทีนี้ที่มองในแง่บวกท่านอดีศรครับนี่บวกนะคะท่านอดีศรบอกว่าพูดให้ชัดเจนระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการหรือว่าคำว่าเผด็จการในความหมายของเขานี่มันไม่เหมือนกับเราอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แล้วนิยามคำว่าเผด็จการของเขาอาจจะไม่ใช่ละหรืออะไรก็ได้คำว่าเผด็จการก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละเผด็จการในความหมายของประชาธิปัตย์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าสามารถที่จะต่อสู้กับทักษิณอย่างเดียวถือว่าเป็นประชาธิปไตยเขาคิดอย่างนั้นอ่ะให้มันมั่วกันเลยนะไอ้วิชาการให้มันมั่วไปเลยประชาธิปไตยของต้องไปเช็คสมองเขาใหม่คำว่าเผด็จการของเขาคืออะไรประชาธิปไตยคืออะไรที่พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะเขาอาจจะคิดต่างจากเรานะแต่ทักษิณคือเผด็จการเขาคิดอย่างเดียวคือทักษิณคือเผด็จการวันนั้นเขาก็จะพลิกกลับประชาชนปั๊บก็ประยุทธ์ไม่ใช่เผด็จการนะผมที่ว่านั่นคือหมายถึงทักษิณนะแต่ผมเนี่ยมองนี่ผมมองว่าเป็นวาระของคนใกล้ตายคือหมายความว่าไม่มีมันไม่รู้จะไปพูดยังไงคือวันนี้เขาพูดอยู่2เรื่องคือประชาธิปไตยกับเผด็จการบังเอิญตัวเองเนี่ยประชาธิปไตยก็ไม่เต็มเผด็จการจะออกหน้าเต็มๆก็ยังเกรงอยู่ได้แอบอยู่ข้างหลังเผด็จการยังมีความหวังกับเขาอยู่ยังมีความหวังเขาอยู่คอยเกาะคอยเกี่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาสุดท้ายของคนใกล้ตายนะที่จำเป็นจะต้องออกมาสักอย่างว่าจะยกมรดกให้ใครอ่ะอาจารย์จะตรงกับสิ่งที่ปล่อยได้ข่าวมาคือเขาไปสำรวจผลโพลครับไปสำรวจผลโพลว่าคนไม่เอาทหารเนี่ยเยอะก็ใช่ไงถ้าวันนี้ออกมาบอกว่าเชียร์หรือพูดอะไรที่แบบแนวๆแบบอย่างนั้นน่ะคะแนนเขาไม่มาแน่แต่เขาเช็คดูแล้วถ้าเกิดบอกว่าคนนี้ตั้งเผด็จการไม่เอาอย่างนี้ปุ๊บคะแนนต้องมาคืออย่างนี้แต่เดิมเนี่ยเขามองอย่างเขามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถเอื้อให้กับทหารได้เยอะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนโดยเอื้อให้กับเผด็จการเขารู้ดีเ
ราะฉะนั้นวันนั้นเขาจึงไม่กล้าเนื่องจากว่าเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถที่จะนำพาทหารไปสู่การนำคะแนนสูงสุดของการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แต่ปรากฏว่าพอผ่านไปมา 4-5 ปีที่ผ่านมามันเห็นละวันนี้ถ้าคุณพูดว่าผมเชียร์เผด็จการคุณก็ตายมาประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นวิธีการเอ้าตายหาหลวมมาตั้ง4ปีกว่าแล้ววันนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วไม่พูดก็สสอาจจะไม่เหลือเลยก็จะไม่ต้องพูดทั้งที่อาจจะใจลึกๆอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ไปพูดไม่เอาเผด็จการนะจะต้องเอาประชาธิปไตยแต่ว่าบังเอิญเนี่ยสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนระบบสื่อมันไม่ทั่วถึงวันนี้มันทั่วถึงเขารู้หมดว่าสรุปแล้วคุณพูดว่าไม่เอาเผด็จการแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาคุณเอาอะไรประชาชนมันรู้ไงเอาเผด็จการก็จะไม่ต้องยันว่าไม่เอาเผด็จการต้องเอาประชาธิปไตยแต่ว่ายังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นคำพูดของคนที่ไม่มีทางไปแล้วอ่ะคือพูดนี้ตายแล้วผมเห็นด้วยกับคุณจำนงประเด็นคือที่จริงถ้าเขาชัดเจนนะคือถ้าบอกว่าพูดอย่างนี้ยังกำกวมนะยังแทงกักนะยังกำกวมอยู่ทางออกไม่ร้อยเอาประเด็จการสุดท้ายประเด็จการของผมไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าแน่จริงลองก็พูดไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์ใช่ไม่เอาคสช.ผมไม่ร่วมก็ได้ขาดเดี๋ยวขาดกล้าไหมล่ะต้องบอกไงเนี่ยกล้าพูดเหมือนไม่เอาเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่จับมือเขาบอกที่ว่าเอาให้ชัดเจนว่าพรรคป่องนกหวีดนี่กับประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวกันเอาให้มันชัดเจนคุณตุเต้เป็นเรื่องของคุณตุเต้ไม่เกี่ยวกับคุณอภิสิทธิ์อันนี้ก็ไม่กล้าเขาพูดไม่กล้าอะไรคือกักทั้งนั้นเลยครับถ้ามันไม่เคลียร์เลยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกเพราะว่าการเลือกตั้งอยู่ที่เราอยู่ที่เราที่จะกล้าไม่กล้าอย่างไรนะครับผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะที่ผ่านมานี่เขาบอกว่าพรรคของท่านนี่มีโรงงานน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัวผมไม่ทราบผมแปลไม่ได้ทำไมคุณไม่ดูแลกันให้ดีมีคนพูดกับผมก่อนเข้ารายการว่าโรงงานน้ำแข็งยังไงเอ้าไอ้สามตัวโอ้สามคนนี่ที่ไปบอกว่า four season ไฟอะไรเนี่ยไฟเอาอยู่ไงกำลังเอากันอยู่ในตอนกลางวันแสกๆนี่จัดล่อสายล่อฟ้าเนี่ยคุณศิริโชคโสภาเนี่ยเป็นวอลเปเปอร์เป็นเงาของคุณอภิสิทธิ์โอ้ยเพื่อนรับเพื่อนรับนี่ไปทางภาคใต้คุณวอนเปเปอร์นี่ก็มารับค่ะมีคุณชวนนท์ปาบูได้ไหมเนี่ยค่ะบูชนเขื่อนบูชนเขื่อนแล้วก็มีเทพไทยเสนพงศ์สามคนจะจัดรายการศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยนะจำคุก1ปีแล้วก็ปรับ 50,000 ค่ะรอไม่รอจะไม่รู้ในศาลฎีกาเนี่ยจะศาลฎีกาจะอ่าน19แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณไม่รู้ดิลูกน้องคุณนี่อยู่โรงงานน้ำแข็งเนี่ยคุณทำไมไม่ห้ามว่าสิ่งที่3คนพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงไม่มีศักดิ์ศรีผู้หญิงผู้หญิงเขาไปโรงแรมเนี่ยมันจะไปทำเอากันอย่างเดียวหรือ คุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณทำไมไม่เบรกพวกนี้ผมชักมีอารมณ์ด้วยเนี่ยไม่เบรกจะมาพ่วงอีกนะจะมาพ่วงอีกไง จนจังหวะนี้ก็เล่นเล่เพทุบายกันไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าแม่ถึงว่าดิผมถึงไม่ชอบประชาธิปัตย์อย่าว่าผมเลยนะพี่ชำนี้นะพี่ชำนี้ก็ไปอยู่พี่ชอบไปเถอะผมไม่ชอบเหมือนพี่ว่าจำได้ตอนอยู่พลังธรรมเราเคยคุยกันว่าประชาธิปัตย์มันไม่ดีอย่างไรแล้วพี่ไปอยู่ได้ยังไงวะโทษนะว่าจำได้ในช่วงที่มีการจัดรายการนี้นะคะในสถานการณ์จริงตอนที่เขาพูดเนี่ยทุกคนฟังแล้วมีอารมณ์ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าไปพูดว่าผู้หญิงซึ่งตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ใช้คำพูดแบบดูถูกเพศแม่อย่างรุนแรงแต่ขณะวันนี้ที่บอกว่าคุณยิ่งรักเองได้ให้ทีมทนายถอนฎีกานะคะคุณศิริโชคออกมาขอโทษแต่ขอโทษแบบทำให้คนรู้สึกแบบว่ามันต้องสำนึกจริงๆไงคะเพราะว่าในสิ่งที่เองทำที่ผ่านมามันไม่ควรจะทำตั้งแต่วันที่เขากระทำความผิดซะด้วยซ้ำแต่คำพูดในเวลานั้นถ้าเป็นใครเป็นคุณยิ่งรักเนี่ยโหมันสุดจะไม่ขอโทษประกาศแล้วก็ถอนคือเขาทักแต่ประกาศใหม่เฟซบุ๊กแป๊บเดียวแล้วก็ลบเฟซบุ๊กออกแล้วบอกว่าอ๋อไม่ได้ประกาศไม่รู้ว่ากี่วันคือแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็หน้าด้านหน้าด้านบอกมันต้องผิดตั้งแต่วันที่ลงลุมว่าล่ะค่ะเป็นตั้งแก๊งเดียวมันหน้าด้านมันลูกพี่ไม่ผมไม่ชอบแบบนั้นคุณพิสิทธิ์พูดผมว่าไม่จริงอย่างคือบอกว่าจะเป็นต้นแบบให้กระทุกพักในอนาคตเนี่ยต้นแบบอะไรต้นแบบอะไรไปบีบคอเพื่อนกูไม่เอาแล้วต้นแบบเรื่องอะไรบ้างลองยกตัวอย่างมาดิประธานสภานี่กูไม่เอากับมึงต้นร้องโหยหวนเป็นนี่ด้วยต้นแบบประชาธิปไตยเป็นมั้ยนะเป็นได้มั้ยต้นแบบประชาธิปไตยทำมั้ยต้นแบบไม่เอาเผด็จการเป็นได้มั้ยไม่ได้ปูทั้งนั้นเลยขาปูเดินเป๋หมดเลยเดินไม่ตรงหมดต้นแบบอะไรอ่ะต้นแบบในรัฐสภาเรื่องการประชุมต้องมี
ระเบียบมีมารยาทสิ่งไม่ควรทำเป็นต้นแบบได้ไหมต้นแบบไม่ควรทุจริตเป็นอย่างยิ่งเป็นต้นแบบได้ไหมคุณพายาต้นแบบในวิธีคิดในอนาคตโดนนโยบายพรรคประชาธิปัตย์โดนตาโดนใจเป็นต้นแบบได้ไหมไม่ได้สักต้นแล้วคุณจะเป็นต้นแบบเรื่องอะไรต้นแบบอะไรปอต้นแบบปานุกวีนะพอไหวคุณไพลินบอกเป็นต้นแบบความชัวแต่มีไม่เองฮะชั่วก็ชั่วล้อชั่วอะไรเนี่ยคืออย่างการชุมนุมเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์ยุบสภาค่ะตัวเองมาจากเสียงข้างน้อยไปรวมกับพรรคที่เอาทหารเนี่ยก็มารวมกับเป็นรัฐบาลเขาไปเรียกร้องนะแทนที่จะจบด้วยดีฆ่า99ศพป่วย 2,000 กว่าศพ 2,000 กว่ารายเป็นต้นแบบสำหรับการปกครองในระบบประชาธิปไตยได้หรือไม่มันเป็นต้นแบบไม่ใช่สักเรื่องนะคุณได้พูดว่าผมจะอยู่เป็นต้นแบบให้กับทุกพรรคในอนาคตเนี่ยคือถ้ายกตัวอย่างเหตุการณ์เป่านกหวีดนะคะในกลุ่มของกปปส.เนี่ยที่พูดต้องย้อนนิดนึงนะคะคุณสุเทพกับบรรดาแกนนำอีก8คนไปขึ้นบนเวทีบอกประกาศลาออกจากความเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ประกาศนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่ามีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่าที่ประกาศจะลาออกเนี่ยไปเข้าประชุมด้วยแล้วบัตรประจำเขียนบอกว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยังหลาอยู่เลยเสร็จแล้วเหตุการณ์ผ่านไปพอมีครั้งนึงในการที่เข้าไปประชุมพรรคประชาธิปัตย์อีกปรากฏบรรดาของไม่ว่าจะเป็นคุณวิทยาแก้วพาราไดหรืออีกหลายๆคนบอกว่ายืนยันไม่เคยออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนก็เลยถามว่าเอ้าแล้ววันนั้นประกาศนะประกาศบอกลาออกแล้วมาร่วมกับกปปส.มาปอนนวีดเนี่ยมันมีอะไรที่มันเชื่อได้บ้างอ่ะคือคนในพรรคนี้นะแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องการโกหกกับประชาชนเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาเออมันเป็นอย่างนั้นนะจะมีคนเนียนบ้างเนียนมากแต่ว่าคุณเรื่องจริงนี่ผมคือการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตดูคือเขาโกหกให้ประชาชนฟังอยู่เรื่อยอย่างการนี้อย่างเปานกหวีดกปปส.อย่างว่าเนี่ยนะเขาประกาศคนทั้งประเทศก็ถ่ายทอดสดกันนะแล้วรู้กันทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าเออลาออกแล้วนายวิทยาก็ลาออกเออไม่เกี่ยวพรรคยาเอาพอถึงวันเข้าปรากฏว่านายทวนก็มาบอกไม่เคยลาออกเห็นไหมก็โกหกแล้วเห็นไหมเขาก็ยังลูกพี่ใหญ่คือนายสุเทพบอกผมจากนี้จะไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วจะมาอ้าวประวันมันไม่ไอตอนนั้นเป็นพระนะบวชพูดให้มันเสร็จแล้วพูดจากเสร็จแล้วพอมาวันนี้ก็โน่นน่ะไปชุมนุมอยู่ทุกวันใช่ไหมคือถ้าหากว่านักสังเกตการทางการเมืองนะจะเห็นว่าคนในพรรคนี้นะเขาโกหกให้ประชาชนฟังมานานแล้วแล้วนโยบายของเขาเนี่ยแม้ในช่วงที่เขาเคยเป็นรัฐบาลหรือเคยอะไรมาหลายหนหลายครั้งนะคุณสังเกตดูสิเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นนโยบายอะไรสักอย่างนะถ้าพูดถึงว่าแต่เขาก็เป็นกันมาอย่างนั้นแหละก็โกหกกันไปวันๆนี่ในเที่ยวนี้นายพิเศษก็จะไปโกหกไอ้คนทางใต้เขาฟังกันต่อไปอีกแล้วภาคใต้นี่ก็คนชอบนะโกไอ้กวางนั้นสนุกดีรู้ป่าวเออสนุกเรื่องเขาอ่ะสรุปแล้วในภาคนี้ก็มีนักโกหกเต็มก็โกหกกันมีแต่เพียงว่าใครโกหกมากโกหกน้อยแล้วนี่เนียนมากเนียนน้อยนี่ดูนะคือในกสช.เนี่ยนะคนของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ในตำแหน่งต่างๆนะแม้เมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็คนของเขานั่นแหละคนของพรรคประชาธิปัตย์เขายังเข้าไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการนายกอะไรต่ออะไรเห็นไหมล่ะใช่ไหมพอไปถึงก็ผมไม่ได้เกี่ยวพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ทางไอ้คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเออไอ้คนนั้นไม่เกี่ยวพรรคแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอยู่กันอย่างนั้นแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมว่าวันนี้เนี่ยประชาชนไทยเราเนี่ยระยะเวลามันหลายปีมาแล้วมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าคนในพรรคนี้เนี่ยเรื่องพูดโกหกแล้วต้องยกให้เขาไปว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งว่าเขาดีแต่พูดเราเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหมอสมวนคุณเลยนะที่ท่านคิดต้นแบบเรื่องรักษาต้นแบบ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละทุกโรคเนี่ยเอาโครงการนี้ไปเสนอนายชวนหลีกภัยนายชวนบอกทำไม่ได้นายชวนหลีกภัยคือใครก็คือประชาธิปัตย์ทำไม่ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่โครงการนี้มาเสนอทักษิณมาว่าโอ้สุดยอดแล้วเป็นยังไงแนวคิดกันเนี่ยผมว่าไม่มีประชาธิปัตย์สักพักในประเทศไทยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ฮะลองสักตั้งไหมครับนี่น้ำไม่ท่วมกทม.น้ำไม่ท่วมกทม.แน่นะคือพูดอะไรก็ได้ขอให้สกัดคนให้อยู่จะเท็จไม่เท็จไม่รู้กูพูดไปก่อน
ยกตัวอย่างโฟร์ซีซั่นนี่นะนี่ก่อนใจนะเอาให้อยู่ซะก่อนกำลังเอาอยู่กำลังเสพสมบ่มีสมอยู่เนี่ยพูดกันในทางเพศเลยนะติดป้ายไว้ติดป้ายเอาอยู่เลยมันเกินไปนะผมว่ากล่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีนายกรัฐมนตรีให้เสียหายจินตนาตามสันดานเพื่อทำลายสายล่อฟ้าหวังฆ่าตายทางการเมืองยิ่งกว่าปั้นน้ำเป็นตัวยิ่งชั่วยิ่งกว่าชั่วมั่วทุกเรื่องเอาชนะค้าคารด้วยแค้นเคืองคบเครื่องเรื่องเลวไร้ความดีขอขมาไทยบาปไทยชีวิตกราบตีนสำนึกผิดอย่างเร็วรีให้อภัยเหนือสิ่งใดในปัตตภีจากผู้หญิงคนนี้ตลอดไปโอ้โหคนโลกจริงๆแม้ท่านยิ่งลักษณ์จะใจกว้างนะผมก็น้อยใจท่านอยู่นะอย่าพูดตรงนะจริงเพราะถ้าท่านยิ่งลักษณ์ไม่ถอนสยามนะครับมันจะหมดไอ้เร็วๆ3คนมันไม่ได้ลงส.ส.เลยนะจบเลยนะนี่ถ้าศาลพิพากษาจำคุกก็จบจบเลยแล้วท่านยังมีเมตตาไงมีเมตตาแต่ว่าให้อภัยเหนือสิ่งใดในปฏิปีจากผู้หญิงคนนี้ตลอดไปคือถ้าให้อภัยคุณก็เมตตางูเห่ามันก็ให้มีความเมตตางูเห่าเดี๋ยวมันก็เอากลับมาเอาอีกรอบมันก็มากัดอะไรแล้วกลับมากัดอีกรอบแล้วสำนึกไหมฮะดูหน้าตาไม่มีผมถามสำนึกอะไรวันศุกร์ที่แล้วนี่รายการตรงไปตรงมาถามพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังจะเอา3คนนี้ลงผู้แทนเหรอลงนั่นตัวเก่งเนาะนี่ไปทางภาคใต้สิริโชคโสภาก็เดินแต่อยู่น่ะตัวเก่งคุณจะเอาคนพูดเท็จมาเป็นผู้แทนเหรอนี่ผมถามเฉยๆเดี๋ยวผมไม่หวังคำตอบหรอกเจอคนว่าผู้หญิงด้วยค่ะไอ้พูดเท็จไม่เท่าไหร่นะตอนนี้มันหมดศักดิ์ศรีเลยนะหมดศักดิ์ศรีผมเห็นหน้า3คนในจอนี่ผมเป็นลูกเป็นหลานนี่ผมตายคือนึกถึงวันที่3คนนี้นะออกมาพูดด้วยความสนุกสนานกันที่ว่าพูดเรื่องผู้หญิงว่าคุณยิ่งรักวันนั้นเนี่ยนะรู้สึกว่าแล้วไม่ใช่เขาสนุกสนานกันเฉพาะ3คนนะเขาสนุกสนานกันทั่วทั้งพรรคตัวทั้งขบวนตัวทั้งขบวนก็นะที่เป็นการใส่ร้ายนะใส่ร้ายแท้ๆเลยคือแล้วก็ใส่ร้ายในเรื่องที่คือนักการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะใส่ร้ายกันเรื่องอย่างนั้นจริงค่ะใช่ไหมคือเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมเรื่องอะไรสูงสักหน่อยเพราะจะเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนมีแต่คุณธรรมคือใส่ร้ายแล้วสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับประชาชนอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่นักการเมืองไม่ควรจะทำแต่พวกเขาทำกันด้วยความสนุกสนานพอถึงวันนี้เมื่อศาลตัดสินมาสองศาลแล้วกำลังจะเข้าศาลที่สามนี่หมายความว่าโอ้ยหนีตายก็เขาเรียกกันหนีตายแต่หนีตายก็ยังแสดงความไม่จริงใจออกมาด้วยการที่ว่าลบพอโพสต์ภายในเวลาไม่กี่แม้ผมไม่อยากเรียกชั่วโมงเลยเรียกอยากเป็นนาทีเออแล้วก็ลบพอลบแล้วพอถูกสังคมวิจารณ์หนักเข้าเอ้าโพสต์ลงมาใหม่ยังจะเล่นอีกคืออันนี้คือผมนึกแต่ต้นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงใจค่ะแล้วอย่างดูลายเซ็นนะดูลายเซ็นเนี่ยนะเขาเรียกไม่สำนึกดูลายเซ็นเนี่ยมันคนเดียวเซ็นเลยนะสามคนนั่นเช่นเดียวกับน้ำหนักน้ำหมึกเส้นอะไรต่ออะไรนี่เช่นเดียวกับกำนันตุ่เต้เนี่ยนะคะเดินทางไปพิษณุโลกเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพรรคนี้ออกไปหาเสียงได้จริงๆแล้วลุงกำนันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามปัญหาต่างๆด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่เจอคำถามนี้นะจังงางกลางเวทีเลยมีชาวบ้านถามว่าเหตุใดจึงกลับคำมาเล่นการเมืองด้วยการตั้งพรรคพลังประชาชาติก็ตอบว่าลุงกำนันบอกว่าแค่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคของประชาชนเท่านั้นแต่ยืนยันจะไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรครวมถึงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตโดยมั่นใจพรรคจะได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนนี่โกงไปกี่ครั้งแล้วจะโกหกอีกสักทีจะเป็นไรไปโกหกอีกจะบุกคอตายจำได้เลยพอถึงคราวต่อไปที่เขาบอกอ้าวทำไมไม่รับตำแหน่งชาวบ้านขอร้องที่ต้องไปรับเพราะว่าแม่จำเป็นต้องรับมันข้อมูลใหม่ใหม่อีกแล้วจะก็กันเรื่องอย่างนี้เรื่องธรรมดาจ้องข้อมูลใหม่เฮ้ยทำไมจะเป็นสมาชิกพรรคเลือกให้ผมเป็นเดี๋ยวผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมจำเป็นเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศชาติแล้วไปงั้นดีกันเลยที่บอกว่ามีส่วนร่วมวันนี้บทบาทมากกว่าหัวหน้าพรรคนะโอ้อันนี้เป็นยิ่งกว่าเลยยิ่งกว่าเลยมอมเตาอยู่ไหนมอมเอเลขาธิการพรรคอยู่ไหนหัวหน้าพรรคเลยมอมเตานี่ผมอยากแนะนำผมยังว่าไหนว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ทำไมมันยอมให้นายทุเทพชักใหญ่อยู่ได้แหมน่าสงสารมากให้ผมอยากแนะนำพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่าง่ายๆถ้าอยากได้คะแนนเสียงนะอันนี้ถือว่าเห็นใจนะบอกว่าขอลอกแบบพรรคไทยรักไทยมากันแล้วกัน
แต่ผมจะทำตามแบบที่ไทยรักไทยนโยบายทั้งหมดอาจจะได้คะแนนมาหน่อยนะถ้าคุณไปโกหกบนเทศเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เขารู้หมดอ่ะมันก็ไม่ได้หรอกคุณจำนงเหมือนโจรถือดอกไม้ไปเออมันยังไงก็มันไม่ใช่อ่ะต้องบอกมันไม่ใช่คุณโจรถือดอกไม้ไปมอบให้คนเขาไม่เอาเออมันไม่ใช่เขาอ่ะว่าก็ว่าตอนนี้นะผมว่าประชาธิปัตย์เขามากี่ปีแล้วนะเขาสะสมมายาวนานจนเขาเกิดจิตวิญญาณแล้วนะเออเป็นจิตปองกรขนาดนี้มีจิตวิญญาณแล้วนะแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นทิศทางเป็นนโยบายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเขาโดยเฉพาะแล้วเป็นอัตลักษณ์ไปแล้วเพราะนั้นเขาจะไปอะไรก็ไม่ได้แล้วการพูดลักษณะนี้นะมันมีมานานแล้วตั้งแต่โน้นสมัยปีดีข้าในหลวงเลยก็นั่นเลยเขาก็ทำมันทุกอย่างอันนี้เราไม่พูดต่อนะคือรุ่นหลังๆนี่เขาเริ่มเป็นแบบ3ตัวนี่ไงแล้ว3คนนี่ไงนะอันนี้เราไม่ได้ว่านะครับท่านจะเลือกก็เลือกไปแต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงถ้าไม่มีประชาธิปัตย์เราก็ไม่รู้จะหาเสียงยังไงเหมือนกันนะไม่เราไม่รู้จะเปรียบเทียบกับใครเหมือนกันนะสุทินมันต้องมีความเลวถึงจะรู้จักความดีต้องมีความเลวเป็นยืนเป็นตัวตั้งหน่อยใช่ๆคนถึงจะมองเห็นความดีแต่ว่ามันเลวมานานแล้วนี่มันน่าจะเห็นได้แล้วไม่เห็นแล้วตอนนี้เนี่ยต้องเคารพชาวบ้านเขาก็ไม่เคยชนะจริงๆนะก็ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาจะไม่รู้ทันนะก็ไม่เคยชนะไอ้ที่ได้เป็นนายกก็เป็นอย่างที่ว่าคราวนี้ผมว่ายิ่งหนักขอร้องว่าชัดเจนการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยให้สรุปให้ยอมรับผลการเลือกตั้งเออนี่นะอย่าไปแผงฤทธิ์ในสภาถ้าคุณแผงฤทธิ์แปรยติอักษรกอไก่ขอไข่เนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันอับอายขายหน้าเขาจนให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามายุ่งเกี่ยวต้องทำอะไรเยอะแยะไม่มีความเชื่อถือทำลายสถาบันสภาผู้แทนราษฎรนี่ให้เลิกทำไอ้ไอ้ยนไอ้ยนเก้าอี้กลางสภาก็ยังติดตาผมอยู่นี่ก็คุณชอยังมีคุณชอครับนามสกุลเดียวกันกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนั่นแหละเจ้าของเขาแล้วก็นามสกุลเดียวกันกับคุณสุเทพเลยไปบีบคอเนี่ยเจ้าของบีบคอเนี่ยใครเนี่ยค่ะนะครับผมก็ไม่อยากว่านะครับแต่ผมพูดไปแล้วเฉยๆนะแล้วก็จะพูดอีกอยู่ไหมครับแล้วก็เราก็จะพูดอีกว่าจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จถ้าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเลือกง่ายอ่ะที่ผ่านมาถ้าประชาธิปัตย์ทำดีเดินอยู่ในลู่วิ่งที่เป็นประชาธิปไตยนะไม่วอกแวกไม่เป่านกหวีดไม่ขับไล่ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เป็นกวากมือมาเรียกเขาก็จะไม่มีเรื่องอันนี้อย่างนี้พูดไงเขาก็จะเลือกคุณแบบถนัดแบบสนิทใจอ่ะแต่คุณมาพูดว่าคุณนี่นะต้านโกงไม่เอาเผด็จการนี่เขาหัวขวัญนะต้านโกงหรือต้านใครนี่ยายที่บ้านเผด็จการใครหัวล้อฟันปลอมไม่หลุดกระเด็นเลยนะเพราะว่าจริงมันขำอ่ะมันพูดไปปั๊บเลยเขาไม่เชื่อเลยแสดงว่าการคำพูดของคุณใช้ไม่ได้แถวบ้านก็เหมือนกันค่ะก็มีประเด็นอย่างเงี้ยก็คือพักเดียวคุณอภิสิทธิ์นี่แหละก็มาพูดเหมือนกันลักษณะแบบว่าพอพูดว่าไม่เอาทหารปุ๊บเนี่ยกลายเป็นได้ใจคนฮะว่าเฮ้ยอยากให้เห็นแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่จะฟ้องคุณนครมาชิมเมื่อไหร่จะฟ้องวะเอาดีนี่ก็ใกล้เลือกตั้งแล้วคุณนครลืมเลยนะคะคุณนครนี่ลืมก็มีขมันเลือกเกินนี่ประชุมมติพักมติพักกันตอนนี้มันทำไมไม่ฟ้องคุณนครบ้างผมลืมมากผมก็รอดูอยู่แล้วเนี่ยคุณนครรอหมายจนเหงื่อแห้งแล้วโอ้ยเอายังไงอ่ะให้คุณนครนี่เตรียมข้อมูลเรียบร้อยนะฮะเตรียมขอยื่นแบบนี้เรียบร้อยเลยแบบนี้หลอกกันดีกว่าหลอกกันให้เตรียมไม่ก็ว่าคุณนครนี่นะพูดชัดเจนว่าอะไรขาวอะไรดำกลัวว่าพิษณุโลกคุณนครจะกวาดไปหมดนะก็เลยส่งว่าลงเลยมาเป็นหัวหน้าพรรคไงคุณนครนี่มันคนละเกมเตรียมบัญชีพยานไว้แล้วนะคะว่าจะยื่นบัญชีพยานใครบ้างตั้งแต่นี่เลยสิตอนนั้นคุณข้าเปิดเผยไหมล่ะตอนที่นายอะไรนะอดีตสสสงขลาที่ว่าจะฟ้องคุณนครคุณกัลยาณมิตรกัลยาสิริรัตน์กัลยาสิรินะกัลยาสิริเขาพูดออกโทรทัศน์จะต้องฟ้องเดี๋ยวจะฟ้องนครผมนี่นั่งดูข่าวอยู่ผมว่ามันไม่กล้าฟ้องอะไรแบบนี้คอยดูคุณนครพูดต้องประมาณสักสิงหานะเออแล้วผมมองพวกนี้นะแล้วผมชี้ลงไปเนี่ยไม่เคยผิดเพราะว่านิสัยเขาเป็นอย่างนั้นแหละคือพูดจะฟ้องแล้วลงได้ไม่ฟ้องมันกล้าฟ้องปกติประชาธิปัตย์จะฟ้องเร็วนะคะแต่คุณนครนี่ผมก็แปลกเออมันร่างฟ้องยากนะได้ทีมันงับจริงๆโดยถ้าหากว่าผิดจริงๆงับเออมันโรโทแต่ว่าท่านพี่ชัยรัตนคุณออกมาห้ามไหมครับก่อนหน้านี้ก็ว่าอย่าไปชุมอย่าถึงไม่ห้ามมันก็ไม่กล้าฟ้องจริงเหรอเออไม่ต้องมีใครห้ามหรอกฟ้องมีประมาทเลยนะร่างฟ้องประมาทต้องมีสองตอนนะโดยถ้าลองมัน
ถ้าลองมันผิดกับมันจริงอะนะห้ามมันก็ไม่อยู่ไม่อยู่หรอกถ้ามันเป็นความจริงที่ยิ่งเจ็บเลยนะผมไปต่อไปเอาไปเอาพระหน่อยมาห้ามมันยังไม่ฟังเลยโอ้อมพระแบบพิเศษไม่ดังมากฟ้องจตุพรมมพันธ์น่ะยอมที่ไหนอ่ะโอ้ดูดิรักเขาเมตตาเขาให้3สสเลยอันนี้แค่คนต่อคนยังไม่ยอมไม่ยอมจิตใจลดลาวาสอบจิตใจต่างกันจตุพรน่ะติดคุกปีงแล้วมันจะให้ติดอีกต่างกันเห็นมั้ยเออความเมตตากับความไม่มีเมตตามันมองเห็นชัดเจนผมไม่อยากให้มามีเมตตาอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเขาสำนึกแล้วเพราะว่าการหมิ่นประมาทนี่คือถ้าคนมายอมรับก็ถือว่าคนที่ถูกหมิ่นประมาทก็สมประโยชน์แล้วนะไม่ใช่เอาคุกเอาตารางเหมือนคุณจตุพรพงษ์พันธุ์แต่นู่นยันตั้งสองคดีมันจะให้คิดติดอีกคุณจตุพรนี่กำลังโดนคุณอภิสิทธิ์ร้องอยู่นะคะก็นั่นเลยก็นั่นเลยไม่ให้รวมคดีไม่ให้นับรวมให้ไปนับใหม่คือถ้าว่าเพียงพล้ำกับมันนะมันเอาตายเอาตายเออแต่ถ้าของมันเพียงพล้ำนะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับมันคือโปเตโต้นะโปเตโต้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นคนต่างกันโปเตโต้ระหว่างจตุพรกับไอ้สามคนค่ะไอ้จตุพรนี่เขายืนยันนะเขาไม่ยอมขอโทษเหมือนกันนะเพราะเขาพูดความจริงนะเขาพูดความจริงไม่ต้องขอโทษใช่แต่ไอ้สามตัวมันไม่ได้เป็นคนครึ่งหนึ่งของจตุพรรู้อยู่แล้วว่าเรื่องไม่จริงเออแต่สร้างเรื่องขึ้นมาไม่สู้กันมาสองศาลเลยนะปฏิเสธมาสองศาลเลยนะเนี่ยนะสามศาลนี่ไปไม่รอดไงก็เลยติดต่อประสานงานกับผมไม่อยากเปิดเผยกับคุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนาเมืองสุขนี่ก็โอเคครับเขาก็เป็นนักกฎหมายที่แบบเข้าใจแบบผมพูดนี่แหละก็เลยประสานไปทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณยิ่งรักก็คงจะโอเคนะนะเขาก็สำนึกของเขาแล้วปูเองไม่อยากทำอะไรหรอกให้คนอื่นเสียหายถ้าเขาลบในสิทธิของสตรีพูดแล้วถ้าเปิดเผยแล้วสังคมยอมรับว่าเรื่องที่สามคนพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงปูก็พอแล้วผมคิดอย่างนั้นนะอยากเห็นเขาเขียนลงขอโทษในหนังสือพิมพ์ค่ะว่าข้อความจะเป็นอะไรเป็นผมนะผมจะเป็นทุกข์มากที่ผมจะต้องไปขอประสานผ่านคุณวัฒนาไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ผม3คนนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากลูกผู้ชายสู้ก็สู้จริงมึงไปสุดไปสุดชนเขื่อนไปเลยชนก็ชนเขื่อนไปเลยนี่แสดงว่าทำได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดถ้าผิดจะถูกตัดสิทธิ์10ปีนะครับเออนั่นแหละแบบจตุพรเลย10ปีนะครับนี่มีนักสวัสดิ์ก็10ปีนะครับทำได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองเอาตัวรอดเอาตัวรอดมันไม่ต้องถูกตัดสินไงโอ้มันก็คุ้มเอาคุ้มเลยครับข้อความมาเต็มเลยนะคะเท่าทารกบอกซีเว้าจังไดประชาชนกระลู่เบิร์ดแล้วครับลุงอดิศรขอบคุณครับขอบคุณใช่ใช่เขารู้ทันเนี่ยเขารู้หมดแล้วที่เราพูดเนี่ยไอ้ที่เขาอ้วกมาก่อนแล้วละอ้วกรู้กี่รอบแล้วจ้าขอร้องอย่าพูดถึงพักนี้เลยเห็นหน้าทุกคนทุกตัวแล้วคันต่อเต่าเหมือนท่านที่เราชอบคุณพศคุณพศแว่นที่บอกพิษณุโลกเที่ยวนี้แมลงสาบตายยกรังครับพร้อมใช่ยี่ห้ออะไรสาธุยี่ห้อนครมาชิมสาธุไม่ใช่ใบก้อนแล้วเป็นนครมาชิมไทยครับยี่ห้อนครมาชิมคุณอะไรนะคุณกาฟังเกลนะคะบอกว่าจัดเต็มไปเลยพักแมลงสาบก่อกรรมทำเกศมาเยอะนั่นก็บอกคุณยิ่งรักไม่น่าไปให้ผมจบป.4ผมก็รู้ว่าหยังเป็นหยังนะรู้ว่าใครเป็นใครค่ะคุณนายเสกสวรรค์ไอ้เสกสวรรค์บอกว่าสวรรค์นี่เนาะเสกออสูนเสกสารบอกว่าเขากำลังเล่นเกมฟอกขาวภายในพรรคออกสื่อทุกวันเซ็งว่างั้นแต่ประชาชนก็รู้จะฟอกยังไงนะมันก็คือฟอกอะค่ะมันไม่ใช่สีขาวแท้แล้วก็เพื่อไทยเพื่อประชาชนนะคะผมรับเพื่อมีคนดูจากบาเรลก็บาเลนก็มีนะคะเออบาเลนโดนไทยดูมาทั่วโลกเลยครับนี่ปชปพูดเก่งแต่ปฏิบัติบัตรซอฟมากเลย พี่นงคลานจากซิดนีย์นะคะบอกว่าขอรับเพื่อไทยอยู่ตลอดคุณจิรวัตรบอกว่าไม่เชื่อครับต้องมีพรรคสามมีพรรคสามอีกนี่จะพูดพรรคสามใช่คือคนขอนแก่นเขาได้สรุปไปแล้วค่ะไม่มีทางพี่แอลยังเพียงบอกอยู่ผ้าเหลืองยังโกหกเลยทำไมไม่เอาคุณปลื้มนี่ที่เข้ามาพักใหม่เป็นหัวหน้าพักล่ะค่ะเออเอาหลานผมนี่เอาลูกก็เรื่องของท่านครับท่านจะเลือกใครก็เลือกแต่ว่าเอาเลือกคนที่มีสัจจะหน่อยใช่ค่ะเลือกคนที่มีศีล5มาหน่อยนะพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่เรียกร้องศีลจากพวกท่านสูงหรอกค่ะแค่ศีล5พอเพราะว่าคุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านบอกว่าศีลต้องเสมอกัน
ศีลท่านเรียกร้องเฉพาะศีล5กันเลยนะจะคุยรู้เรื่องไงถึงจะคุยรู้เรื่องไงคือคุณหญิงสุดารัตน์เดชท่านบอกว่าศีลเสมอกันก็ให้มีแค่ศีล5พอข้อมุสานี่มีมั้ยวาทาแค่นั้นแหละของคุณที่ผ่านมามันข้อมุสามันไม่ได้แล้วนะแค่นั้นแหละก็ฝากไว้คุณจะเลือกใครก็เลือกของคุณแต่ว่าผมเนี่ยบ่หัวซ่าจ้ะดอกก็เหมือนที่ตาคมพูดนี่ครับว่าตอนช่วงที่เขาเคยพูดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหัวเราะกันทั้งพรรคไอ้มุสานี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับนักการเมืองนะถ้ามุสาวาทาได้เมื่อไหร่แล้วก็มุสาได้ทุกเรื่องอ่ะมีแต่มุสาบาทาตอนนี้ไม่ทุจริตไปทุจริตก็บอกว่าไม่ทุจริตนะวันนี้สมควรโอ้สมควรมาเต็มดีคนทักทายบอกจัดเต็มครบ5วันนี้จัดจนล้นโต๊ะเลยวันเนี้ยค่ะนะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ดิษฐ์เพ็งเกตดร.จำนงชัยมงคลท่านอาคมสุวรรณนพดร.สุทินคลังแสงค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลากับรายการตรงไปตรงมาพรุ่งนี้เจอกัน 5:00 น.เป็นประจำแล้วก็สามารถติดตามผ่านทาง YouTube ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ